สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาดามกะปิทันเนอร์อันนี้คือบวบฝรั่งที่ว่าไว้นะคะดูสิต้นอ้วบอวบนี่นะคะมันเป็นกอๆนะคะมันไม่ได้เหมือนบวบเรานะคะบวบเรามันต้องมีข้างเนาะมันขึ้นตามข้างอันนี้ก็จะเป็นกอแตกง่ายๆค่ะดูสิมันแตกเนี่ยกำลังออกลูกอันนี้ลูกพันลูกสีเหลืองนะคะนี่ค่ะมันก็จะมียอดแตกออกไปเนี่ยดกดกออกดอกดกดกนี่ต้นนี้ที่ถ่ายไปเข้าก่อนนะคะเนี่ยลูกใหญ่มากเลยให้ดูลูกสีเหลืองอลามเลยสวยงามมากยอดงามงามยอดมันดูสิน่ะออกดอกทุกข้อมีทั้งเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียนะคะนี่เราก็จะผัดกินจะหวานนะคะนี่น่ะผัดหรืออบหรือทำขนมก็ได้นะคะใช้ไปในแกงอ่อมแกงหน่อไม้ได้หมดที่เพื่อนถามไว้มันไม่เป็นเครือหรือมันก็ไม่เป็นเครือนะคะนี่มาดามถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งว่ามันไม่มันเป็นกอขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ออกดอกมาเลยใบมันก็จะคล้ายๆใบฟักทองเนาะอุ้ยใบใหญ่มากเนี่ยเอามือมาดามไปได้ใบใหญ่เวลามันงามใบใหญ่มากนี่ก็จะให้ส่องดูแตงฝรั่งตัวนี้ออกก่อนเพื่อนนี่ใหญ่แล้วนี่ยาวมากเลยนี่ก็มีทุกข้อเหมือนกันนี่เนี่ยออกลูกทุกข้อเหมือนกันนี่เห็นไหมคะนี่ขึ้นไปถึงข้างบนเลยรับรองหนึ่งอีกหนึ่งอาทิตย์นะออกเต็มเลยต้นนี้งามงามที่บอกอะเรามี3ต้นค่ะวันนี้มาอัปเดตบวบกระแตงนี่ค่ะแตงกำลังติดลูกเลยงามมากเลยงามงามจริงๆอากาศไม่เป็นใจแต่แตงงามมากเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะงามงามเห็นไหมคะลูกมันสะออนสะออน